รมราชทัณฑ์ยืนยันพิงกี้สาวิกาตัดผมเข้าแดนแรกแล้วจากกรณีพิงกี้สาวิกาอายุ36ปีนักแสดงนางแบบชื่อดังและนางสรินยาชัยเดชมันดากับพวกรวม19คนกลายเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอลิกทีดีถูกนำตัวเข้าเรือนจำทันทีพิงกี้สาวิกาถูกควบคุมตัวพร้อมพวกอีก19คนศาลไม่ให้ประกันตัวและถูกส่งตัวเข้าคุมขังในทัศสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดพิงกี้ได้ถูกนำตัวเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนแล้วมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนรวมถึงการตัดผมด้วยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอพบแต่อย่างใดด้านพิงกี้ก็มีแฟนคลับที่เรือนจำให้กำลังใจอยู่ตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ